สวัสดีค่ะตอนนี้แพทก็ได้อยู่ภายในรถตู้ Toyota Majesty ที่ตกแต่งใหม่โดยโรงงานตกแต่งรถตู้ยนต์เจริญแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แพทจะพามาดูค่ะว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตกแต่งเพิ่มเติมบ้างค่ะโดยหลังคาของคันนี้นะคะทางร้านได้ออกแบบเป็นสไตล์เรียบหรูโดยเน้นความสว่างของห้องโดยสารค่ะในส่วนของหลังคาทําจากแผ่นอะคริลิกทั้งแผ่นเลยค่ะโดยหลังคาชุดนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้ไฟได้2แบบค่ะแบบที่1เป็นแบบสีขาวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะโดยเราสามารถเพิ่มแล้วก็ลดแสงของหลังคาได้ค่ะแบบที่2เป็นไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของผู้ใช้เลยค่ะรถคันนี้ได้ติดตั้งกระจกกั้นระหว่างคนขับและห้องโดยสารเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะรถคันนี้ได้มีการปูพื้นใหม่โดยเปลี่ยนจากพื้นเดิมเป็นพื้นไม้ลามิเนตค่ะรถคันนี้ได้มีการติดตั้งชุดคอนโซลอเนกประสงค์โดยมีการใช้งานตามนี้ค่ะโต๊ะพับลายไม้สามารถสไลด์เข้าหาตัวได้ค่ะที่วางแก้วมีทั้งหมด4ช่องลิ้นชักเก็บของไฟส่องเท้าทีวี24นิ้วสไลด์ไฟฟ้าวิทยุ Android 10นิ้วที่วางของหลังเบาะข้างคนขับเบาะแถวหลังแบบ 60-40 ตรงกลางสามารถพับเพื่อวางแขนได้ประตูท้ายไฟฟ้าและนี่คือทั้งหมดที่ทางโรงงานตกแต่งรถตู้ยนต์เจริญได้ทำการแต่งให้กับรถตู้ Toyota Majesty คันนี้ค่ะในส่วนของคราวหน้าแพทจะพาไปชมการตกแต่งแบบไหนสไตล์ไหนรอติดตามชมกันนะคะในวันนี้แพทขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย